นาสกาลีนาตังพุทธังอธิปูชยามาอิมินาสกาลีนาตังธัมมังอธิปูชยามาอิมินาสกาลีนาตังสังฆังอธิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาฟังสักหน่อย
ได้เวลาคงจะเป็นเวลาหกทุ่มแล้วไม่คิดเลยว่าญาติธรรมทั้งหลายจะมามากขนาดนี้ทั้งที่ปกปิดสถานที่ตรงนี้ในนิติอันลึกลับในสถานที่อันลึกลับให้อยู่อย่างธรรมชาติสถานที่ตรงนี้ก็คือที่กำเนิดเกิดพระคาถาที่ได้มาทั้งเจ็ดตัวนั้นแต่ก่อนนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นป่าไผ่เป็นต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติเป็นก้อนหินไม่มีอะไรก็ดูไปก็เป็นภูเขาธรรมดาภูเขาเล็กๆกลางของทุ่งธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดานั้นก็คือมีพลังมหัศจรรย์มีความอัศจรรย์อยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเป็นที่สถานที่เราเคารพสักการะบูชาบวงสรวงเทพเทวาทุกครั้งที่ทำให้อะไรก็ตามที่เหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ในวิสัยของมนุษย์แล้วขอให้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถอะขอให้เป็นเรื่องของเทวดาหรือว่าเป็นเรื่องของอานุภาพหรือปาฏิหาริย์ในเรื่องมนุษย์บอกว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่ทางเทพเทวดาที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ใจบุญทั้งหลายมาเกิดที่มาเกิดในยุคนี้จิตวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างก็มาร่วมเกิดในยุคนี้มาร่วมเกิดในยุคที่มีภัยพิบัติบังเกิดขึ้นอย่างเหลือวิสัยวิบัติเหล่านั้นก็วิบัติเพราะสัตว์ราบ้างวิบัติเพราะความอดอยากบ้างวิบัติเพราะโรคภัยไข้เจ็บบ้างวิบัติเพราะภัยธรรมชาติบ้างสิ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของภัยพิบัติที่เหลือวิสัยถ้าอยู่ในวิสัยของมนุษย์แล้วก็คงจะไม่มาที่นี่ก็คงจะไม่สร้างพระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดได้นั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้คิดได้คำนวณคำนึงได้ก็ขอให้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถิดเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะทำเรื่องที่เหลือวิสัยขอให้อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เล็กได้ตามกำลังบุญของแต่ละท่านตามกำลังบุญของแต่ละคนมหากฐินในวันพรุ่งนี้จะเป็นเวลาที่เปิดจักรวาลเปิดขุมทรัพย์ครั้งใหญ่ในจักรวาลหลังจากนั้นภาพทั้งหลายจะปรากฏในเมืองมนุษย์อย่างมากมายมนุษย์ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันทำการหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมและการพาณิชย์หรืออาชีพอย่างอื่นมนุษย์ในการก่อนไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมหรือการพาณิชย์แต่ก็มีเครื่องอุปโภคหรือบริโภคอย่างมากมายเพราะว่ามีต้นกาลประพฤติใช้สอยเดินกินแต่สิ่งเหล่านั้นจะได้มาก็ด้วยบุญบารมีเหมือนกับสถานที่ตรงนี้บางคนมาสถานที่ตรงนี้อธิษฐานจิตปฏิบัติธรรมบำเพ็ญพจน์ในเรื่องการปิดกระจารักษาศีลตามกำลังของตนเองแล้วสามารถที่จะอธิษฐานจิตนักสถานที่ตรงนี้เพื่อให้ได้เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อยังอัตภาพให้อยู่ให้อยู่ดีมีความสุขตามกำลังบุญของตนเองก็สามารถที่จะให้ธุรกิจหน้าที่การงานนั้นเจริญรุ่งเรืองประสบหรือประจวบเหมาะอย่างอัศจรรย์ตามบุญวาสนาแห่งตนสามารถที่จะได้เครื่องอุปโภคหรือบริโภคสิ่งเหล่านั้นตามกำลังบุญของตนเองท่านทั้งหลายที่มาณสถานที่ตรงนี้บางท่านก็วิ่งเลยผ่านไปทั้งที่เห็นป้ายและอยู่แล้วก็เลยผ่านไปบางท่านก็เคยมาแล้วก็หลงลืมบางท่านก็ง่วงนอนบางท่านก็มีพลังส่วนมากจะมีพลังกันมีพลังไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืน
จิตตื่นอยู่ตลอดมีพลังต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันที่เรียกว่า 0.00 นาฬิกา 0.00 นาฬิกาแล้วเป็นเวลาที่เราจะเปิดบุญบารมีเพื่อให้มหาชนได้รู้ว่าเราจะสร้างองค์พระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้บังเกิดขึ้นและให้ความที่เหนือวิสัยของเราให้คนเทพทั้งหลายในจักรวาลเปิดจังหวะหรือประสบแห่งกำลังสรรพกำลังของเราตามกำลังบุญของเราที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นให้ประสบในรูปของรูปธรรมอาจจะเป็นจังหวะของชีวิตจังหวะของธุรกิจหรืออาจจะเป็นภาพประจวบเหมาะแห่งความโชคดีทั้งสุขภาพทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาทั้งแก้วแหวนเงินทองทั้งลูกหลานหรือบริวารทั้งหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เดินทางมาณสถานที่แห่งนี้คนที่หลงทางเข้าไม่ถูกก็ขอให้กลับมาให้เทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาแล้วก็ได้กลับมาณสถานที่ตรงนี้อย่าหลงทางไปถ้าหลงแล้วจะหลงไปจนถึงรุ่งเช้าให้ดวงจิตดวงใจให้กลับมาพรุ่งนี้เช้าเราจะไปถวายกฐินกันท่านทั้งหลายที่ได้รำถวายในชุด 5,000 ปีดูเหมือนว่าจะเกินกว่าเพราะอายุแต่ละคนนั้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายจะเปิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณตามกำลังบุญของท่านเองจะมีกำลังสร้างพระใหญ่ได้เห็นกันหรือยังคนที่ไม่เห็นกันเห็นกันหรือยังมีท่านใดจะรำบวงสรวงหรือไม่หรือจะแสดงหรือจะแสดงถวายก่อนที่จะเปิดบุญมีไหมยิมนาสติกเป็นยังไงบ้างยิมนาสติกบอกว่าอยากได้เหรียญทองระดับโอลิมปิกหรือระดับเอเชียนเกมนั่งหลงกันอยู่นะครับอยากมาแสดงถวายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ยังหลงกันอยู่เอาเจอหาให้หน่อยหลงกันอยู่ยินนัสตินะครับห่วงที่ไม่รักความพยาบาทปกปิดที่รอนความเจริญในการดำเนินชีวิตหรือธุรกิจอยู่เป็นประจำวันนี้จะเปิดให้เห็นภูมิที่มีความสุขคือสุขภิกขุแล้วท่านเหล่านั้นเมื่อบรรลุถึงฐานที่ยิ่งใหญ่คืออภัยทานก็จะปรากฏแห่งภูมิที่เป็นสุขภิกขุไม่ได้มัวเมากับแรงที่จะบาดครอบก็เป็นเพียงเป็นคนไปเมื่อมนุษย์ไม่มีสิ่งที่ปกปิดในสิ่งเหล่านี้แล้วบุญกุศลแต่หนหลังจะเป็นพลังเหนี่ยวนำเข้ามาสู่กายสู่ใจของท่านจะทำอะไรก็สำเร็จจะทำอะไรก็สะดวกแม้ป่วยก็หายอย่างอัศจรรย์ถูกยาถูกหมอถูกวิธีการแม้จนก็จะรวยอย่างอัศจรรย์ทันใจด้วยหน้าที่ชีวิตด้วยหน้าที่บุญกุศลของตนเองเพราะว่าไม่มีอะไรผิดแล้วทราบตั้งแต่อดีตที่เกิดการทำบารมีก็ดีจะปรากฏในรูปของหน้าที่การงานกิจการของท่านชีวิตครอบครัวก็เช่นเดียวกันสามีไม่เห็นภรรยาก็จะเห็นกันอยู่ด้วยกันจะไม่เห็นกันก็จะเห็นกันบุตรไม่เห็นบิดาธิดาไม่เห็นบิดาไม่เห็นบรรดาก็จะเห็นกันเห็นไปคนละเรื่องพูดไปคนละภาษาก็จะเห็นกันยากจะเห็นยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็คือเรื่องของที่เปิดให้เห็นส่วนเจ้ากรรมนายเวรนั้นกดปล่อยไปอนุโมทนาบุญพร้อมทุกอย่างอาเชิญเลย
ปอวงชัยนะคะคุณครูมริวรรณต่อไปนะคะเป็นจากศูนย์ข้อหินขาวคุณพี่ปูนะคะเชิญรับชมค่ะในคณะนะคะนางลำเดินไปฝั่งโน้นเลยนะลูกออกทางโน้นเลยนะคะคนแน่นมากขณะนี้เวลา 24:30 ค่ะทำเวลาด้วยนะลูกจัดแล้วก็ตัดเลยศูนย์โคหินขาวอันนี้ของศูนย์โคหินขาวกระตุ้มกระตุ้มนี่นี่น้องก็มาจากขอนแก่นจะมีอีกชุดหนึ่งหรือเอาเกษตรนะกระตุ้มนะหรือเอาทีหลังเอาทีหลังไหมคะชุดนี้จะทันศูนย์เกษตรสมบูรณ์ค่ะเวลากี่นาทีคะแนนเลยนะ3 นาทีพี่3 นาทีทานที่ดอกเนาะเหลืออยู่3 นาทีWow.
ครบฝึกซ้อมโดยคุณอภิภูริไทยสงฆ์นะคะต่อไปนะคะชุดสุดท้ายค่ะจากศูนย์เกษตรสมบูรณ์นะคะชื่อชุดว่ารางฉูดฉายเบญจกายนะคะยิ้มมาแล้วแต่ว่าหาตีนอยู่ไม่มีที่เล่นหรอกยิมนาติกยิมนาติกยิมนาติกI'm not afraid to die.
้งหนึ่งพ่อมาทำงานตรงนี้ก็ได้อีกชั้นหนึ่งได้ป่ะลูกลงอีกชั้นหนึ่งอ๋อการที่แม่เอาเท่าที่มีนั่นแหละลูกเพลงค่ะในจักรวาลที่ปกปักรักษาท
ธาตุต่างๆหรือประจำธาตุต่างๆหรือเทวดาที่ปกปักรักษาท่านจะมีอานุภาพปลุกมนุษย์ที่ยังอยู่ในความประมาทยังหลับไหลยังไม่ตื่นให้ตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้จะมีบุญใหญ่เพราะฉะนั้นมหาชนทั้งหลายจะหลั่งไหลที่พุทธสถานในวันพรุ่งนี้อย่างไม่มีประมาณยิ่งใกล้เที่ยงสุริยเทพยิ่งสายยิ่งใกล้เที่ยงหรือเลยเที่ยงกันนิดหน่อยมหาชนทั้งหลายไม่มีประมาณจะหลั่งไหลจากทั่วสารทิศท่านคอยดูว่าจะเป็นไปได้ไหมคอยดูว่ามากกว่าวันนี้มากกว่าวันนี้ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นทราบทั้งหลายที่อยู่ตามบ้านเรือนของท่านธุรกิจกิจการงานต่างๆที่เกิดจากการกสิกรรมก็ดีพาณิชยกรรมก็ดีเทพเจ้าเราเทวดาผู้ปกปักรักษาทรัพย์เหล่านั้นจะอนุโมทนากับท่านทรัพย์ที่หายไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติทานบารมีตั้งแต่ให้ไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติหรือทรัพย์ใดๆที่ถูกปกปิดไว้ริบรอนเอาไว้จากเจ้ากรรมนายเวรก็จะถูกเปิดขึ้นมาหน้าที่การงานก็จะเจริญลูกหลานก็จะเจริญสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏในชีวิตของท่านเองคำสาปคำสั่งหรือติดสินบนเทพเจ้าเราเทวดาอยู่ที่ใดก็จะเสื่อมก็ขออนุโมทนาบุญขอเปิดบุญบารมีเพื่อให้เกิดเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้และภายภาคหน้าทั้งธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวบริวารลูกหลานหรือสภาวะแห่งจิตใจของท่านอิมินาสการเณนาตังพุทธังกภิปุชยามาอิมินาสการเณนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเณนาตังสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอขมากรรมเพื่ออภัยทานซึ่งเป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าจิตวิญญาณดวงใดที่ถูกครอบงำแล้วซึ่งแรงแห่งพยาบาทที่ปกคอยปกปิดยึดรอนความเจริญของมนุษย์ผู้มีบุญบารมีเหล่านั้นเมื่อบรรลุถึงความสว่างธรรมที่เป็นความสว่างคืออภัยทานปรากฏภพภูมิทั้งหลายก็จะเปิดท่านทั้งหลายก็ไปสู่สุคติภพภูมิต่างคนต่างก็ไปมีความสุขไม่ปกปิดยึดรอนซึ่งกันและกันขอขมากรรมโยโทโสโยโทโสโมหกิเตนะโมหกิเตนะพุทธสมิงพุทธสมิงธัมมสมิงธัมมสมิงสังฆสมิงสังฆสมิงปาปกโตปาปกโตขมัทเมพันเตขมัทเมพันเตข้าแต่พระพุทธเจ้าข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้าเทพเจ้าทั้งหลายในสากลจักรวาลในสากลจักรวาลอยู่ณสถานที่แห่งนี้ให้อยู่ณสถานที่แห่งนี้พ่อคุณถาดแม่คำสร้อยพ่อคุณถาดแม่คำสร้อยพ่อนางบัวเงินบัวทองแม่นางบัวเงินบัวทองดำธมินปู่ดำธมินเหล่าเสนาอมาตย์ทั้งหลายเหล่าเสนาอมาตย์ประชาชนพลเมืองทั้งหลายประชาชนพลเมืองทั้งหลายนาคีนาคาทั้งหลายนาคีนาคาทั้งหลายปักศีปักษาทั้งหลายปักศีปักษาทั้งหลายปู่ฤาษีเจ้าทั้งหลายปู่ฤาษีเจ้าทั้งหลายปู่ประกายแก้วปู่ประกายแก้วปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าเขาเขียวปู่ขันธชัยปู่ขันธชัยปู่อภิญญเมตโยปู่อภิญญเมตโยผู้บำเพ็ญพจน์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญพจน์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานบริเวณแห่งนี้ที่อยู่ณสถานบริเวณแห่งนี้และอยู่ในจักรวาลทั้งหลา
ายได้อยู่ในจักรวาลทั้งหลายท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่และเทพอันเป็นบริวารท่านกรมอมรินทราธิราชและเทพอันเป็นบริวารท่านสยามเทวราชท่านสยามและเทพเป็นบริวารทั้งหลายท่านสันตุสิตาเทวราชท่านสันตุสิตาเทวราชและเทพอันเป็นบริวารทั้งหลายท่านสุมิตาเทวราชท่านสุมิตาและเทพอันเป็นบริวารทั้งหลายท่านปริมัตตเทวราชท่านปริมัตตเทวราชและเทพอันเป็นบริวารทั้งหลายท่านท้าวมหาพรหมท่านท้าวมหาพรหมทุกภูมิทุกทุกภูมิทั้งรูปพรหมก็ดีทั้งรูปพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีอรูปพรหมก็ดีหากการกระทำใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้จนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาด้วยเจตนาไม่เจตนาระลึกได้หรือระลึกไม่ได้รู้เท่าถึงการรู้เท่าถึงการรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทำรักศีลบริสุทธิ์เพราะว่าศีลหรือข้อวัดปฏิบัติของท่านเองที่สั่งสมอบรมมาด้วยความรู้และความประพฤติของท่านอันดีงามประดุจข้าขาผ้าขาวอันบริสุทธิ์ที่จะรองรับรัตนชาติอันงดงามรัตนตเยรัตนตเยปมาเทนะปมาเทนะภวารัตเยภวารัตเยนักตังนักตังสัพพังสัพพังอปราทังอปราทังขมัตโนพันเตขมัตโนพันเตอัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวดาในจักรวาลร่วมอนุโมทนาสาธุการเหนี่ยวนำพลังบุญบารมีของท่านตั้งแต่อดีตชาติมานำพาสู่ความเจริญในชีวิตหรือหน้าที่การงานของท่านภริตวานเมตังสเมตาภาทันตังอวิคิตจิตาภริตังภานันตุสัคเคกาเมจรูเปสิลิสิขรตเตจันทาลิเควิมาเนทีเปรเทจะขาเมตรวนาคาเนเขหวัดทุมหิเชเตหุมาจะยันตุเทวาชาลาธารวิสเมยะขาขันธาพนาคาติทันตาสันติเกยามุนิรวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวนาการุอายัมพาทันตาธรรมสวนาการุอายัมพาทันตาธัมมสวนาการุอายัมพาทันตาท่านผู้มีบุญบารมีทั้งหลายหันกายของท่านไปทางพระจันทร์กำลังจะตกโน้มจิตไปฝ่ายหมายถึงด้านที่ตะวันตกจันทราเทศส่องสว่างอยู่กลางฟ้าฟ้าการเวลากำลังจะเข้าสู่วันใหม่เพราะฉะนั้นแสงแห่งใจของท่านที่ฉโลมด้วยจิตติที่ประดับด้วยบุญกุศลทั้งหลายความดีทั้งหลายอุปมาอุปนาไปรัตนชาติอันงดงามส่องสว่างไปทางด้านที่ตะวันตก
ลำลึกถึงคุณงามความดีที่พอระลึกได้ส่องสว่างประดุจดังแสงแห่งจันทราเทพส่องสว่างไปถึงสุดขอบจักรวาลเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายผู้ได้ยินพระคาถาเกตตัวนี้ด้วยหูทิพย์และได้เห็นแสงแห่งใจที่ส่งไปนี้สิ่งที่ปิดก็ขอให้เปิดสิ่งที่คว่ำก็ขอให้หายให้ประสบแต่ความสมบูรณ์ในชีวิตทั้งหน้าที่การงานก็ดีกิจการทั้งหลายก็ดีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันก็ดีโน้มนำเข้าสู่ใจเข้าสู่กายสุขภาพพละไมก็ให้สมบูรณ์ใจก็ให้สมบูรณ์สติปัญญาก็ให้สมบูรณ์แก้แหวนเงินทองทั้งหลายก็ให้สมบูรณ์ทุกสรรพสิ่งในชีวิตนี้ขอให้บังเกิดขึ้นตามบุญวาสนาบารมีให้ประโยชน์เหมาะแต่สิ่งที่เป็นสุขุมารชาติชาติที่บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างน้องอิจยิ่งใหญ่ใสใสสว่างสว่างประดุจแสงแห่งจันทราเทพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปปุญาจาภะนะโมตัปปุญาจาภะนะโมตัปปุญาจาภะข้าพเจ้าขอบึกทางด้านทิศตะวันตกของท่านนิรุปเถระบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมอันแล้วตั้งแต่อาดิตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกกุศลคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสละเสริมมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยท่านทั้งหลายหันกายที่บิดามารดาให้อาศัยนี้ไปทางด้านทิศใต้โน้มจิตอันรุ่งเรืองสว่างสว่างของท่านไปถึงสุดขอบจักรวาลเรื่องของบริวารบุคคลที่ใกล้ชิดที่เป็นสายใหญ่แห่งใจให้เกิดแต่คู่บุญบารมีเกื้อหนุนอุดหนุนส่งเสริมชีวิตของเราครอบครัวของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองทำที่เป็นกุศลทั้งหลายให้ปรากฏทำที่เป็นอกุศลทั้งหลายให้หายมาหลายสิ่งน้องจิตไปไกลสว่างสว่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปปุญาจาภะนะโมตัปปุญาจาภะนะโมตัปปุญาจาภะข้าพเจ้าขอบึกทางด้านทิศใต้ของท่านวิรุณหกและบริวารขอท่านท้าวมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อาดิตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกกุศลคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยทั้งหลายอันกายของท่านไปทางด้านทิศตะวันออกจิตของท่านไปไกลสว่างสว่างใหญ่ไปเพราะว่าพลังทิพย์นั้นมีมากกระแสไฟฟ้า
ก็ขาดสะบั้นโน้มจิตไปไกลสว่างสว่างทางด้านทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งโชคลาภอยากจริงจิตไปไกลสว่างประดุจดังกลางวันขอให้เป็นผู้มีโชคทำอะไรให้ประสบหรือประจวบเหมาะคือเป็นประจำด้วยคุณธรรมที่มีในจิตในใจอยู่แล้วทั้งขยันทั้งประหยัดทั้งมีหน้าที่การงานที่ดีตลอดทั้งการประมาณในรายรับรายจ่ายทั้งหลายขอให้อยู่ในวิสัยที่ดูแลได้ควบคุมได้ทั้งรายรับและรายจ่ายให้เป็นผู้มีโชคตลอดกาลทั้งโชคที่เหลือวิสัยของการกระทำใดๆให้ประสบหรือเหนี่ยวนำเข้ามาตามบุญวาสนาของท่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศตะวันออกของท่านธาตารถและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกกุศลคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยไปทางด้านที่เหนือคิดไปไกลสว่างสว่างคิดไปไกลสว่างสว่างทางด้านที่เหนือคิดแห่งชื่อเสียงในเกียรติยศหรือตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ให้ปรากฏคิดแห่งอำนาจวาสนาบารมีหรือคิดแห่งพละกำลังแห่งฤทธิ์ทั้งหลายให้ปรากฏโน้มจิตยิ่งใหญ่ใสๆสว่างสว่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศเหนือของท่านเวสสุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยโน้มจิตของท่านสว่างสว่างประดุจดังกลางวันโน้มไปยังหน้าที่การงานกิจการต่างๆโน้มไปยังสุขภาพโน้มไปยังสายใยแห่งบารมีลูกๆหลานๆก็ดีให้มีความเจริญที่เดินทางที่ผิดก็ขอให้เดินทางที่ถูกต้องที่กำลังเดินทางให้สู่ความมืดก็ให้เดินทางสู่ความสว่างที่หลงทางก็ขอให้เดินถูกทางโน้มจิตสว่างสว่างด้วยเดชแห่งบุญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะนะโมตัปโปยาจาถะข้าพเจ้าขอเบิกเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นขอท่านท้าวมหาพรหมและท่านท้าวเทวราชประจำสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นกุศลคุณงามความดี
บุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายสุขกายและสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยพระแม่ธรณีท่านทั้งหลายโน้มจิตตรงนี้มีรัศมีสีแสงไปถึงบ้านที่อยู่อาศัยที่ประกอบกิจการงานส่วนบ้านท่านใดที่ถูกอุทกภัยกำลังผจญในสิ่งเหล่านั้นอยู่ให้รัศมีสีแสงแห่งใจของท่านเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาณธรณีแห่งนั้นพระแม่ธรณีที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นให้ยกระดับแผ่นดินขึ้นน้ำทั้งหลายที่กำลังเกิดอุทกภัยอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้ไหลลงสู่ทะเลอย่างง่ายได้หรือซึมซับเข้าสู่แผ่นดินนี้อย่างง่ายได้ให้เกิดความอัศจรรย์แห่งความเหือดแห้งเร็วๆวันนี้ด้วยเดชแห่งบุญคุ้มทรัพย์ใดที่ถูกปกปักรักษาที่ท่านฝากฝังไว้กับธรณีบุญกุศลใดด้วยทานบารมีตั้งแต่อดีตชาติพระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายขอให้เหนี่ยวนำพลังทรัพย์เหล่านั้นกลับมาไหลให้เต็มเหมือนเดิมในรูปของเศรษฐกิจในรูปของธุรกิจต่างๆกิจการงานต่างๆด้วยความขยันด้วยความประหยัดด้วยความมีหน้าที่การงานที่ดีเสมอด้วยการประมาณในรายรับรายจ่ายอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้พลังภายนอกจากเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายให้ดลเป็นความประจบหรือความประสบหรือความประจวบเหมาะแห่งสภาวะธรรมแห่งความเจริญทั้งหลายเหล่านั้นอย่างอัศจรรย์ด้วยเดชแห่งบุญบารมีของท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในเทวสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยหากอนุโมทนาบุญเนี่ยจะไปยืนตรงดวงตาจักรวาลถึงจะมีพลังยิ่งใหญ่น้องจิตไปไกลวันหลังการตั้งเครื่องบวงสรวงให้เลื่อนนี้ออกนะครับถึงจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่น้องจิตใสๆสว่างสว่างของท่านลองอธิษฐานลองดูให้ท่านอธิษฐานลองดูถึงแม้จะเวลาค่ำคืนแห่งราตรีก็ตามแต่ใจของท่านให้ใสๆสว่างประดุจดังกลางวันถ้าบุญมีวาสนามีให้สำเร็จหรือเห็นผลอย่างอัศจรรย์ในเรื่องที่ดีๆจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้ของตนเองหรือบุคคลที่เป็นสายใยบารมีก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือชีวิตในภายภาคหน้าในชาตินี้ก็ขอให้ประสบหรือมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมดาด้วยเดชแห่งบุญนำพาไปสู่ความเจริญเหล่านั้นจะว่าคาถาเจ็ดตัวท่านก็อธิษฐานของท่านลงต้องดูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยมหาพุทธานุภาพด้วยมหาธรรมานุภาพด้วยมหาสังฆานุภาพอันประเสริฐขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่ณเทวสถานแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาทุกการประทานพรขอให้ท่านและครอบครัวและผู้ที่ร่วมกิจการงานตลอดจนลูกหลานและบริวารของท่านทั้งหลายขอให้เจริญในลาภยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านทั้งหลายที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลได้อนุโมทนาสาธุการประทานพรขอความทุกโศกโรคภัยทั้งหลายและอุทกภัยทั้งหลายให้หายไปกับทะเลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยทรัพย์ที่หายมาลายไปเป็นวิบัติทั้งหลายให้กลับมาเป็นสมบัติอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าได้เสียอกเสียใจเลยอย่าได้หดหู่อย่าได้ท้อแท้เพราะว่าเรายังมีเป็นผู้มีบุญบารมีอยู่ต่อไปของบูสวงของบูสวงรวมทั้งกระเป๋าของท่านด้วยหลังจากเปิดบุญบารมีไปแล้วท่านที่มีหน้าที่ที่จะนำน้ำจากเจริญพุทธคุณไปรวมกับธาตุต่างๆในธาตุทั้ง4ที่จะรวมที่สถานที่ตรงนั้นก็ให้นำไปก่อนรวมทั้งกระเป๋าของท่านรวมทั้งยวดยานฐานะของท่านและจะเปิดยวดยานต่างๆด้วยพรุ่งนี้เช้าเวลาประมาณ5:00 ถึง 6:00 น.รับประทานอาหารที่โรงเรียนครูเมืองวิทยาอยู่ข้างทางระหว่างทางก่อนที่จะถึงหนองบัวแดงจะมีหลวงพ่อทันใจอยู่ที่นั่นอยู่ทางขวามือเราจะถวายมนต์ดบหลวงพ่อทันใจเพิ่งจะสร้างเสร็จเพราะฉะนั้นเอาบุญตรงนี้ก็ได้หรือท่านใดจะเลยตะเลิศไปที่พุทธสถานไปถึงทุกสถานฐานก็ขอให้ใส่บาตรในศาลาในทิศทั้ง4ตามที่ท่านพอจะทราบหลังจากนั้นก็เปิดบุญบารมีที่อาสมตรงลานช้างประมาณ2:00 น.เสร็จๆเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่จะนอนอยู่ที่นี่ก็ได้ผู้ที่อยากพรุ่งนี้เช้าค่อยไปก็ได้บุคคลใดที่จะเดินทางต่อก็เดินทางตามขอให้กิจอย่าหลับไหลก็แล้วกันให้สว่างสว่างอยู่ตลอดกลับไปให้มีโชคนะสร้างให้ใหญ่ได้พรุ่งนี้เมื่อธาตุแห่งรูปธาตุดินน้ำลมไฟมาประสบหรือประจวบเหมาะกันนามธาตุจิตใจของผู้คนทั้งหลายผู้มีบุญทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาสู่พุทธสถานเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายในจักรในจักรวาลจะเหนียวนำพลังแห่งจักรวาลดวงตาจักรวาลจะเหนียวนำประดุจดัง
ายุทอร์นาโดที่เห็นรูปธรรมเดียวนำพลังมหาชนทั้งหลายเข้าสู่พุทธสถานด้วยอำนาจแห่งเทวฤทธิ์ลุกขเทพอารักขเทพก็ดีอากาศเทพไปเดียวนำมนุษย์ผู้มีบุญในสถานที่ต่างๆมาวันพรุ่งนี้มากมายด้วยเดชแห่งบุญเหล่านั้นมาร่วมกันสร้างองค์พระปฏิมาอารักขเทพที่รักษากองบุญของท่านรักษาทรัพย์ของท่านทั้งหลายก็จะเปิดสมบัติต่างๆให้ปรากฏอย่างอัศจรรย์ในธุรกิจหน้าที่การงานลูกๆกันหลานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปของบวงสรวงหลังจากของบวงสรวงแล้วก็จะเปิดยวดยานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่ณเทวสถานแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาทุกการประทานพรขอเครื่องบวงสรวงทั้งหลายเหล่านี้ได้แปลงเป็นโอสถที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายจากกายและใจกับมนุษย์ผู้ได้ดื่มได้รับประทานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอหน้าที่การงานตลอดกิจการของท่านและของลูกหลานท่านทั้งหลายพร้อมทั้งกระเป๋าเหล่านี้ได้แปลงเป็นภาชนะทองเหนี่ยวนำโภคทรัพย์ของท่านทั้งหลายให้บริบูรณ์ตลอดกาลนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านต่อไปยวดยานโน้มจิตไปที่ยานของท่านยานไปถึงพาหะที่นำท่านมาสถานที่ตรงนี้ให้มีพลังให้มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ได้ซ่อมก็จะได้ซ่อมให้ได้รถใหม่ที่ใหม่แล้วให้ได้ใหม่ตลอดแล้วก็ได้รถคันที่2ที่3ไปอีกเรื่อยๆนะครับที่สุดที่กำลังจะใหม่ก็ให้ได้อย่างอัศจรรย์จังหวะที่จะได้จะมีจะมาอย่ามีปัญหาใดๆซักทั้งหลายให้หนุนเรื่องให้มีกำลังให้มีกำลังได้ครอบครองได้ภัยพิบัติทั้งหลายอย่าได้บังเกิดขอสมบัติทั้งหลายจงปรากฏนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านทั้งหลายที่ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันในวันนี้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายในจักรวาลและประจำยวดยานพาหนะเหล่านี้มนุษย์ผู้ใดได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองได้ขับขี่หรือใช้ประกอบกิจการงานหน้าที่ใดก็ดีขอให้มนุษย์ผู้นั้นเจริญในลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยท่านละพรทำใจสว่างสว่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจตนาของท่านทั้งหลายที่จะสร้างองค์พระมหาปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ปรากฏขึ้นในพุทธกาลนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นที่กราบไหว้แห่งถวยเทพทั้งหลายในจักรวาลและเป็นที่กราบไหว้แห่งมวลมนุษย์ทั้งหลายในบัดนี้และในภายภาคหน้าแสงสว่างแห่งบุญบารมีและแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพส่องสว่างไปให้ไพศาลทั่วจักรวาลไปถึงโลกวิญญาณทั้งหลายทั้งที่เคยเป็นญาติตั้งแต่อดีตชาติอันยาวนานที่ไม่เคยล้ำลึกนึกถึงขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มีความพยาบาทขอให้ปรากฏซึ่งอภัยทานและขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพส่องสว่างไปถึงสัมภเวสีผู้แสวงหาแดนเกิดขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขแสงแห่งบุญบารมีในครั้งนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเทวบูชาบูชาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายบูชาผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายบูชาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์บรรพชนวีรชนทั้งหลายขอบูชาพ่อคุณถาดแม่คำสร้อยแม่นางบัวเงินแม่นางบัวทองบูดังธมินเหล่าเสนาอมาตย์ประชาชนพลเมืองทั้งหลายปู่ฤาษีเจ้าทั้งหลายและขอบูชาเทพเจ้าในกามวจรภูมิรูปภูมิหรืออรูปภูมิก็ดีขอให้ท่านเหล่านั้นบรรลุถึงความสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดแสงแห่งบุญบารมีนี้ขอนำพาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้มุ่งตรงสู่ความเจริญในลาภยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากทุกโศกโรคภัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเธอนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยต่างๆก็อนุโมทนานะมีพลังจริงๆ